8ประโยชน์แตงกวาที่ควรต้องกินแตงกวานะครับผมกินกับเครื่องเคียงต่างๆได้เกือบทุกเมนูเลยครับไม่ว่าจะเป็นเมนูยำเมนูผัดเมนูทอดครับรู้แล้วครับก็มีเครื่องเคียงเป็นแตงกวาแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแตงกวามีประโยชน์อะไรกันบ้างครับ 1. ควบคุมความดันโลหิตสูงครับใครที่เป็นความดันโลหิตสูงแนะนำทานแตงกวากันเลยครับเพื่อนๆในแตงกวาครับมีโพแทสเซียมครับแล้วก็แมงกานิสแร่ธาตุนะครับที่มีคุณสมบัติครับที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตและก็ปรับสมดุลสารอาหารในร่างกายของเราครับส่วนแมกนีเซียมครับในเจ้าแตงกวาครับก็ช่วยส่งเสริมระบบการไหลเวียนของเลือดให้เราดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ระบบเลือดของเราทำงานเป็นปกติครับแนะนำให้ทานแตงกวาเลยครับเพื่อนๆทุกคน 2. ช่วยบำรุงผิวครับแค่เราแตงกวาหั่นเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็แปะที่ผิวของเราครับช่วยครับลดรอยแดงอาการบวมและอาการระคายเคืองจากการโดนแดดเผาครับอีกทั้งครับแตงกวานะครับยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับเช่นวิตามินซีที่นะครับสามารถช่วยต้านการเสื่อมเซลล์ของผิวหนังของเราและลดโอกาสการเกิดริ้วรอยครับช่วยบำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. ช่วยในการลดน้ำหนักครับคนที่กำลังลดน้ำหนักหรือควบคุมอาหารอยู่ครับแนะนำแตงกวาเลยครับเพื่อนๆในแตงกวานะครับผมมีปริมาณแคลอรี่ที่ต่ำครับแล้วก็มีใยอาหารที่สูงครับอีกทั้งครับยังมีน้ำในปริมาณที่มากครับเพื่อนๆการกินแตงกวาครับจะช่วยให้เรารู้สึกอิ่มได้นานครับทำให้นะครับเราลดการกินได้น้อยลงครับแล้วก็ช่วยในการควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมแค่เราเอาแตงกวากินคู่กับเมนูอาหารต่างๆก็จะลดปริมาณให้เราทานอาหารต่างๆได้ลดไอ้ลงครับแล้วก็สามารถควบคุมการกินได้ด้วยครับเพื่อนๆ อีกป้องกันโรคกระดูกพรุนครับแตงกวานะครับมีแร่ธาตุต่างๆสำคัญแก่ร่างกายของเราครับในแตงกวามีธาตุเหล็กธาตุฟอสฟอรัสแคลเซียมวิตามินอีครับล้วนแล้วครับมีส่วนช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเราให้แข็งแรงครับดังนั้นครับเราควรทานแตงกวากันให้บ่อยๆนะครับเพื่อนๆ5. มีสารต้านอนุมูลอิสระครับที่อยู่ในแตงกวาของเราครับเป็นผักครับที่รวมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระครับอย่างเช่นสารฟลาวนอยด์แทนนินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระครับที่มีคุณสมบัติครับยับยั้งเซลล์ต่างๆที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราครับที่จะส่งผลให้เกิดโรคเรื้อรังครับอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือว่าโรคเบาหวานครับที่ช่วยต้านการอักเสบต่างๆได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆที่จะนำไปสู่โรคข้ออักเสบหรือภาวะการอักเสบต่างๆที่จะก่อให้เกิดโรคได้นะครับเพื่อนๆ 6. ป้องกันภาวะขาดน้ำครับใครที่ออกกำลังกายหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆที่เสียน้ำเยอะนะครับสามหลักครับคนที่ชอบออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆครับแตงกวาครับช่วยทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียได้ครับอีกทั้งครับแตงกวามีฤทธิ์เย็นอีกนะครับเพื่อนๆจึงช่วยให้ร่างกายของเราเย็นขึ้นหลังจากออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อนๆก็แนะนำให้ทานแตงกวาสดหรือว่านำแตงกวามาปั่นเป็นน้ำผักผลไม้ก็ได้นะครับเพื่อนๆ 7. ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ครับและบำรุงสมองของเรานะครับเพื่อนๆในแตงกวาครับมีสารนะครับที่ชื่อว่าไฟเซตินครับเป็นสารที่ช่วยต้านการอักเสบดีต่อสมองและระบบประสาทของเราครับช่วยในเรื่องความจำป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ดีมากๆเลยครับผมว่าเป็นสารชนิดเดียวครับที่มีในสตรอเบอรี่แอปเปิ้ลและลูกพับครับแต่ถ้าเพื่อนๆครับไม่สามารถหาซื้อได้ครับก็สามารถใช้เจ้าแตงกวาครับช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาทแล้วก็ลดอาการอัลไซเมอร์ได้นะครับเพื่อนๆแต่ช่วยในการขับถ่ายครับการกินแตงกวาครับช่วยให้ลำไส้ของเราเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นปกติครับการขาดน้ำครับเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกนะครับเพื่อนๆเพราะมันไปเปลี่ยนความสมดุลของน้ำในร่างกายครับทำให้การขับถ่ายลำบากขึ้นแตงกวาครับมีน้ำมาก
แล้วก็ทำให้เกิดภาวะอิ่มน้ำครับการที่ร่างกายอิ่มน้ำอยู่เสมอครับก็จะทำให้การขับถ่ายครับได้ดีแล้วก็ป้องกันท้องผูกแล้วก็ช่วยลำไส้ของเราทำงานเป็นปกติด้วยครับเพื่อนๆแค่ทานแตงกวาบ่อยๆหรือว่าในทุกๆมื้อนะครับเพื่อนๆ